นะครับขอสวัสดีพนักงานใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะเข้าสู่บริษัท JD Central นะครับอันนี้เซสชันนี้เป็นของเซสชัน IT นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับสลับกันเข้าออฟฟิศในเวลาที่เราต้องใช้เครื่องที่บ้านนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะก่อนอื่นขอแนะนำตัวนะครับชื่อเฉลิมพลนะครับชื่อเล่นชื่อเดียนะครับหรือเดีย IT เนาะแล้วก็มีIT คนหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ตึกอยู่ในห้องเนาะที่แจกเครื่องอยู่นะครับจะเป็นคุณหยกอัศรุตนะครับก็เป็น IT ขั้นหนึ่งนะครับปกติเขาประจำที่ตึกเท็ดดี้นะครับดูแลคอร์เซ็นเตอร์แต่ช่วงเนี้ยสลับกันเข้าอยู่เนาะก็ให้เข้ามาช่วยดูแลที่ทีทาวเวอร์ด้วยนะครับอ่ะเริ่มเลยละกันเนาะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับทุกคนน่าจะได้เครื่องกับบริษัทแล้วมีท่านเดียวเนาะที่สลับชื่ออยู่ตอนนี้นะครับอีกท่านหนึ่งอยู่ที่ตึกกำลังแก้ให้อยู่ก็น่าจะเข้าเป็นชื่อตัวเองได้แล้วแหละนะครับก็กระดาษที่แปะที่หูกระเป๋าไปนะครับที่มีโพสต์อิทนะครับจะเขียนข้อมูลอยู่4บรรทัดเนาะบรรทัดที่1จะเป็นวันที่เริ่มงานนะครับบรรทัดที่2จะเป็น user name นะครับของเราเนาะเข้าทุกระบบนะครับของบริษัทเราไม่ว่าจะเข้าเครื่องเข้าเมลเข้าโปรแกรมนู่นนี่นั่นนะครับ user name เดียวกันหมดนะครับกฎในการสร้าง user name จะเป็น2ตัวนามสกุลหรือได้ชื่อจริงนะครับเนาะบรรทัดที่2นะครับส่วนบรรทัดที่3เป็นรหัสเข้านะครับตอนนี้ทุกระบบทุกคนรหัสเดียวกันจะเป็น G ตัวใหญ่ Tower ตัวเล็ก Assign 001นะครับแต่เดี๋ยวภาพเปลี่ยนนะครับไม่ต้องกังวลเนาะรหัสของเรามีอายุ90วันนะครับทุก90วันต้องเปลี่ยนรหัสนะครับเดี๋ยวภาพเปลี่ยนเนาะอ่ะบรรทัดที่4นะครับเป็นชื่อแผนกเราเนาะแล้วก็เป็นรหัส4ตัวนะครับใช้กับปรินเตอร์เนาะก็รบกวนถ่ายรูปหรือจดไว้ด้วยนะครับเผื่อกระดาษหายเนาะถ้าแบบใครลืมรหัสพรินเตอร์นะครับแล้วมาถามที่ IT ก็ย้ำอีกรอบ IT จะถามกลับนะครับว่าท่านอยู่คอเซ็นเตอร์อะไรและ IT ก็เข้าใจว่าท่านไม่รู้ตัวเนาะว่าอยู่คอเซ็นเตอร์อะไรนะครับก็จะตามหากันยากฉะนั้นอันนี้เขียนให้แล้วเนาะจดไว้เร็วที่สุดนะครับอ่ะทีนี้เข้าเครื่องได้แล้วนะครับก็ที่เครื่องเนาะตอนที่เปิดเครื่องมาที่คีย์บอร์ดนะครับจะมีใบรับเครื่องนะครับเป็น receipt form เนาะรบกวนเขียนให้ด้วยนะครับก็ใส่ตั้งแต่ชื่อนามสกุลนะครับภาษาอังกฤษเราเนาะตำแหน่งแผนกนะครับแล้วก็ตรง serial number นะครับวิธีดู serial number เครื่องที่เราได้นะครับมาที่มุมล่างนะครับช่อง search นะครับพิมพ์ CMD นะครับเลือกอันแรกนะครับ command prompt จากนั้นพิมพ์ host name HOSTNAME นะครับ host name อย่างนี้เลยนะกรอกให้ด้วยEnter นะครับจะขึ้น THHQ ขีดดึดๆๆนะครับเอาทั้งก้อนนั้นเขียนใส่ในช่อง Serial Number นะครับพิมพ์คำสั่งให้ในแชทนะครับ Host Name Search นะครับ CMD เนาะแล้วก็เลือกคอมมันพร้อมเป็นดำๆเนาะแล้วก็พิมพ์ Host Name นะครับ Enter จะมี THHQ เนาะเอาตรงนั้นมาใส่ในช่อง Serial นะครับของเครื่องนะครับจากนั้นอุปกรณ์ที่ได้รับนะครับ4ชิ้นเครื่องกระเป๋าเมาส์แล้วก็สายชาร์จนะครับคืออะแดปเตอร์เนาะติ๊กให้ครบ4ชิ้นนะครับเซ็นชื่อลงวันที่นะครับแล้วก็จะมีป้ายวันที่นะครับที่เขียนจะเป็นข้อความทางกฎหมายเนาะว่าถ้าเกิดความเสียหายเกี่ยวกับตัวเครื่องหรืออุปกรณ์นะครับที่ได้รับไปเนาะที่มันนอกเหนือการรับประกันโดยทั่วไปนะครับเช่นจอแตกนะครับไม่ว่าจะอีท่าไหนถ้าจอแตกก็จ่ายตังค์เองนะครับของเหลวทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำนมกาแฟนะครับหกใส่เครื่องหกใส่คีย์บอร์ดใส่ดูดใส่ช็อตคีย์บอร์ดกดไม่ติดอะไรเงี้ยนะครับต้องรับผิดชอบเองนะครับมันต้องเหนือกันรับประกันเนาะถ้าปุ่มหลุดนะครับแล้วเก็บปุ่มไว้ครบถ้วนนะครับเคลมฟรีนะจ๊ะถ้าปุ่มหลุดแล้วปุ่มหายนะครับเสียตังเองนะครับเราแจ้งเคลมให้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องรับผิดชอบเองนะจ๊ะย้ำอีกรอบเนาะอ่ะสำหรับท่านที่อยู่ที่ตึกเนาะเขียนใบรับเสร็จแล้วก็ให้คุณหยกได้เลยนะครับส่วนคนที่อยู่ที่บ้านนะครับถ่ายรูปนะครับส่งอีเมลหาเด็กนะครับที่พิมพ์ให้ในแชทเนาะตรงตัวเลยนะครับ helpdesk@jd.co.th นะครับเขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาส่งเมลมาให้ด้วยนะครับว่าท่านได้รับเครื่องไปแล้วนะครับรบกวนส่งกลับมาด้วยนะจ๊ะอ่ะมีท่านใดไม่กดแล้วไม่เจอซีเรียลเครื่องค
ึ้นบ้างนะครับส่งเสียงมาเนาะน่าจะได้ครบเนาะชื่อเข้ามาเท่าไหร่9-3 6คนนะครับน่าจะครบเนาะ6คนนะครับโอเคต่อเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับเรามีอีเมลของบริษัทที่สร้างให้แล้วนะครับสอดคล้องกับตัว username ของแต่ละคนเนาะอีเมล address ของแต่ละคนนะครับจะเป็น2ตัวหน้านามสกุลต่อด้วยชื่อจริง sigd.co.th ซึ่งวิธีเข้าที่โปรแกรม Outlook นะครับที่หน้าจอที่เครื่องเลยนะครับแต่ละเครื่องมีนะครับ Outlook double click ได้เลยนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็จะเข้าอันนี้นะครับอีเมลของแต่ละคนเนาะ2ตัวนามสกุลชื่อจริง @jd.co.th เนาะแล้วก็มี inbox นะครับคลิกเข้าดูได้เนาะถ้าเครื่องใครเด้งให้ใส่รหัสนะครับกด cancel ไปก่อนเดี๋ยวพาเปลี่ยนรหัสแล้วค่อยใส่อันใหม่นะครับอ่ะใครเข้าอีเมลไม่ได้ส่งเสียงนะครับเงียบแบบนี้แสดงว่าได้นะครับอ่ะอีเมลเสร็จแล้วต่อมานะครับสำหรับคนที่อยู่ที่ตึกนะครับดูนะครับแต่ยังไม่ต้องเข้าตามเนาะเพราะอยู่ที่ตึกไม่จำเป็นต้องต่อแบบนี้นะครับอันคนส่วนคนที่อยู่ที่บ้านนะครับตอนเน็ตแล้วทำตามเลยได้เลยนะครับคนที่อยู่ที่บ้านเนาะวิธีที่เราจะเข้าทุกโปรแกรมนะครับของบริษัทจากที่บ้านได้นะครับต้องต่อผ่าน VPN เนาะ VPN คืออะไร VPN เสมือนโปรแกรมที่ช่วยทำให้เรานะครับต่อเน็ตอยู่ที่บ้านแล้วเสมือนนั่งอยู่ที่ตึกที่ประเทศจีนนะครับสำนักงานใหญ่เลยนะครับจะได้เข้าโปรแกรมนู่นนี่นั่นของบริษัทได้ทั้งที่อยู่ที่บ้านเนาะอ่ะนะครับหาช็อตคัทนี้นะครับเป็นรูปไอคอนน้องจอยยืนยิ้มอยู่นะครับชื่อโปรแกรมอันนี้ JD VPN Client ครับครับพาสเวิร์ดสำหรับอีเมลอะไรนะฮะเมื่อกี้ผมตามไม่ทันกด cancel ครับเดี๋ยวพาเปลี่ยนรหัสเนาะอ๋อขอโทษครับแต่เข้า inbox ได้ใช่ไหมเข้าได้ครับเข้าได้โอเคเข้า inbox ได้ก็เข้าก่อนครับรหัสยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวพาเปลี่ยนรหัสถ้ามันเด้งอีกค่อยให้ใส่รหัสใหม่นะครับเดี๋ยวทำตามสเต็ปเนาะโอเคครับอย่างที่บอกนะครับรหัสมีอายุ90วันเนาะที่มันเด้งถามอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ IT เพิ่งเปลี่ยนให้นะครับเป็น G Tower นี่แหละก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างอื่นมานะครับเราเปลี่ยนให้เหมือนกันหมดก่อนแล้วเดี๋ยวพาเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับอ่ะดูที่ JD VPN Client นะครับแล้วเมื่อคลิกได้เลยนะครับอ่ะรอมันโหลดตรงนี้แป๊บหนึ่งบางเครื่องก็เร็วบางเครื่องก็ช้านะครับขึ้นอยู่กับเน็ตที่บ้านนะครับเน็ตบ้านที่มีปัญหาบ่อยนะใครที่ใช้ทูนะครับเตรียมใจไว้นะครับจะต่อ VPN ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าทูมีปัญหากับเรานะครับนะอ่ะใส่เลยนะครับ username 2ตัวนามสกุลชื่อจริงนะครับรหัสของแต่ละคนตอนนี้ยังเป็น G ตัวใหญ่ Tower ตัวเล็ก SI001 อยู่นะครับใส่แล้วก็กด Get Code นะครับเอามือถือขึ้นมาเนาะดู SMS นะครับเอารหัส6ตัวมาใส่เนาะโอ้พิมพ์ผิดใส่แล้วกดล็อกอินนะครับรอพักหนึ่งใครกดเก็บโค้ดไปแล้วไม่ได้ SMS ส่งเสียงนะครับจะได้เช็คในระบบให้อ่ะนะครับต่อติดแล้วมันจะเด้งมุมขวาตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับจะเป็นวันที่กับเวลาที่เราต่อส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นวันที่หมดอายุของ VPN นะครับส่วนใหญ่จะมี90วันนะครับสำหรับคุณช่างเนาะหลังจาก90วันแล้วส่งอีเมลหาซูเปอร์วิเซอร์นะครับขอต่อVPN แล้วส่งมาหาเฮลเด็กนะครับเดี๋ยวเฮลเด็กส่งต่อให้ที่จีนต่อให้เนาะอ่ะระหว่างที่พูดอันนี้นะครับเนี่ย2หน้านี้มันจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆให้เราล็อกอินนะครับซึ่งหน้าที่มันเด้งมาให้เราล็อกอินเนี่ยมันเป็นที่จีนนะครับเราไม่มีแอคเคาท์ที่จีนเรามีแอคเคาท์ที่ไทยฉะนั้นแก้ลิงก์นะครับตามที่ในแชทคุณยกส่งมาให้นะครับแก้ลิงก์เป็น HKERP นะครับ .jd.com ก่อนเนาะรีบแก้ลิงก์นะครับแล้วก็หน้าตาคล้ายๆกันเนาะดูตรงนี้ก่อนนะครับ
ื่อเปลี่ยนภาษาเนาะหลายๆคนจะเป็นภาษาจีนอยู่นะครับถ้าเราอินไปโดยไม่เปลี่ยนตรงนี้นะครับข้างในก็จะเป็นจีนเนาะเปลี่ยนข้างในไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนข้างนอกตรงนี้ก่อนเนาะเป็นอังกฤษนะครับจะได้อ่านออกนะครับแล้วก็ใส่เลยนะของเรานะครับสองตัวนามสกุลชื่อจริงเนาะรหัสจีตัวใหญ่ทาวเวอร์ตัวเล็กแอสไซ001นะครับลองอินเข้าไปเนาะจะขึ้นชื่อนะครับตรงนี้แบบนี้เนาะถ้ากดไม่ทันมันก็จะเด้งหน้าใหม่หน้าใหม่เรื่อยๆนะครับก็แก้ลิงก์แล้วล็อกอินให้ทันนะครับแบบเมื่อกี้ของพี่ขึ้น2หน้าเนาะคนอื่นน่าจะขึ้นมากกว่านั้นถ้าเกิดช้ากว่าพี่เนาะอ่ะนะครับใครล็อกอินไม่ได้ส่งเสียงนะครับเงียบแบบนี้น่าจะเข้าได้นะครับก็อันนี้เป็น ERP เนาะเป็นโปรแกรมกลางของบริษัทเรานะครับหลังจากนี้นะครับหลังจาก orientation จาก IT แล้วก็ part section ต่อจาก IT จะเป็น HR เนาะตอน 10:00 ครึ่งเสร็จจาก2อันเนี้ยนะครับพอไปเริ่มทำงานกับพี่ supervisor เนาะลองถามในทีมดูนะครับว่าสิทธิ์ในตัว ERP เนี้ยเขาจะให้เราเหมือนใครหรือทำอะไรได้บ้างนะครับลองไปถามดูเนาะแต่ละคนเข้าได้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างของพี่เนี่ยจะเข้าไปทางพวกดู SKU create นู่นนี่นั่นของสินค้าไม่ได้นะครับก็จะมีพวกเมอร์ชานไดซ์หรือมาร์เก็ตติ้งทำได้อะไรเงี้ยเนาะก็ลองถามซูเปอร์วิเซอร์ในทีมดูเนาะอ่ะนะครับเขาส่งมาอีกลิงก์หนึ่งนะครับกรณีที่แก้ลิงก์เป็น hkerp.cd.com แล้วยังขึ้นว่าเพจ cannot file หรือ error 404นะครับเข้าไม่ได้ให้ก๊อปไอ้ยาวๆเนี่ยนะครับไปวางเนาะมันจะเข้านะลองอินได้เหมือนกันนะครับใครเข้าไม่ได้นะครับส่งเสียงนะครับจะได้บอกวิธีแก้ไขเข้าได้นะครับเพราะว่าถ้าเงียบเราเข้าใจว่าท่านทำได้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับเนาะอ่ะต่อนะครับสำหรับการเพิ่มสิทธิ์นะครับไม่ต้องมาขอที่ IT นะครับเขียนอีเมลหาคุณธัญพัฒน์นะครับคุณธัญพัฒน์อ่ะเดี๋ยวส่งอีเมลให้นะครับแป๊บๆนะครับเขาบอกว่าอ่ะระหว่างรอก็โม้เข้าไม่ได้2คนนะครับอย่างที่บอกเนาะใครเข้าไม่ได้นะครับก๊อปลิงก์ยาวๆที่แชทไปนะครับไปวางในโครมนะครับอันนี้เนี่ยยาวๆเนี่ยนะครับอ่ะทำให้ดูนะครับลากก๊อปปี้เนาะก๊อปปี้แล้วนะก๊อปปี้แล้วนะนิวแท็บให้ดูก็ได้นะครับอ่ะวางโป๊ะเนี่ยจะขึ้นหน้าล็อกอินแบบนี้เนาะหน้าล็อกอินนะครับอย่าลืมดูตรง language ข้างล่างด้วยนะครับเปลี่ยนภาษาก่อนล็อกอินเข้าไปนะครับเป็น English นะแล้วก็ใส่2ตัวนามสกุลชื่อจริงเรารหัสจีตัวใหญ่ Tower ตัวเล็กนะครับ Password 001นะครับล็อกอินดูเนาะประมาณนี้นะครับมีคนเข้าไม่ได้นะครับเวทติ้งนะครับเดี๋ยวแอปปุ๊บให้เข้าโจอ่ะรีบเข้ามากันนะจ๊ะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เนาะถ้าไม่ทันยังไงส่งเสียงนะครับคนที่เข้ามาใหม่ไม่ทันตรงไหนส่งเสียงนะครับจะได้ไปพร้อมกันเนาะบางทีถ้าไม่ส่งเสียงเราคิดว่าท่านได้แล้วนะครับเราก็จะไปเรื่อยๆของเรานะครับ คุณพัทละวันครับรบกวนปิดไมค์ครับโอเคปิดไมค์ด้วยนะจ๊ะจ้าขอบคุณครับเดี๋ยวเสียงท่านแทรกเข้ามานะครับอ่ะต่อนะครับหายไปไหนแล้วนะครับอีกทีนึงเนาะสำหรับเข้า ERP ได้แล้วสิทธิ์นะครับเพิ่มสิทธิ์เนาะส่งอีเมลหาคุณธัญพัฒน์นะครับเป็น HR ของเรานะครับเพิ่มสิทธิ์เมลไปที่นี่นะครับในแชทส่งให้แล้วเนาะคนนี้นะคุณธัญพัฒน์นะครับเวลาส่งเมลไปหาเนาะก็บอกเลยนะครับว่าต้องการให้แอดเค้าเรานะครับพิม
ทีม account เราเลยเนาะ2ตัวนามสกุลชื่อจริงนะครับว่าเหมือนของใครนะครับในทีมนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเซตอัพนะครับให้จะได้ใช้งานได้รวดเร็วเนาะก็วันที่มี orientation ใหญ่นะครับก็เข้า ERP ไม่ได้หนึ่งนะครับใครเหรอใครเหรอแอปเปิดโพยนะครับแอปเปิดโพยใช่สองคนนี้ไหมแอคเคาท์นี้นะครับหรือจะเป็น7คนนี้นะครับก็รหัสนี้นะครับ account email อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่สินะพี่ลิเออพี่เบียร์คะเบียร์ทอนครับขอใหม่อีกรอบได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้ทางบริษัทโทรมาหาเรื่องคอมพิวเตอร์เลยไม่ได้ฟังตั้งแต่ไหนอ่ะตั้งแต่หนูแชร์สกรีนให้ดูได้ไหมคะส่งรูปเข้ามาในแชทได้ไหมเอ่ยได้สักครู่นะคะครับคุณสุมิตตาไหมครับเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ทันใช่ค่ะอันนี้ถึงตรงไหนแล้วถึงตรงให้เข้าหน้า ERP อะค่ะแล้วมันก็จะมีให้ล็อกอินเข้าต่อ VPN ยังเลยยังค่ะต่อ VPN ก่อนนะครับตามที่สอนนะครับอยู่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะต่อ VPN ยังVPN ที่ให้ get host เข้าแล้วค่ะเข้าแล้วเนาะค่ะเปลี่ยนลิงก์ยังครับยังค่ะแก้เป็น hkerp.jd.com ยังข้างบนยังค่ะแก้ลิงก์ก่อนครับนี่อันนี้เนาะนี่อันนี้ครับพิมพ์อันสั้นก่อนอันสั้นเข้าได้ไหมนะล็อกอินท่านอันสั้นไม่ได้เอาอันยาวนะครับเข้าได้ไหมครับเข้าใจว่าน่าจะได้แล้วเนาะเงียบไปแล้วนะครับอ่ะนะครับหลังบ้านแอบมาบอกว่าให้เปลี่ยนรหัสนะครับพาสอนเปลี่ยนรหัสเดี๋ยวเข้าทุกระบบก่อนเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนรหัสดีกว่าเพราะถ้าเปลี่ยนรหัสเลยอ่ะบางระบบนะครับมันจะรหัสซิงช้าจะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนรหัสตอนท้ายแล้วกันเนาะอ่ะต่อนะครับต่อ VPN ได้แล้วเนาะเข้า ERP ได้แล้วนะครับต่อมาจะเป็นตัวรูปนกนะครับอาจจะเป็นภาษาจีนนะครับบางเครื่องเป็น High Office นะครับอ่ะเดี๋ยวบางทีเข้าไปได้เลยนะครับแอบออกก่อน High Office คืออะไรนะครับ High Office เหมือนโปรแกรม Zoom ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นของบริษัทเรานะครับต้องใส่ Account บริษัทนะครับถึงจะเข้าใช้งานได้เนาะ
ก็ใส่เลยนะครับส่งตัวนามสกุลชื่อจริงนะครับรหัสเป็น G ตัวใหญ่ Tower ตัวเล็ก Assign 001นะครับแนะนำให้ติ๊กให้จำนะครับจะได้ไม่ต้องใส่ username password บ่อยๆเนาะและไม่แนะนำนะครับให้ติ๊กออโต้ล็อกอินเนาะก็การติ๊กออโต้ล็อกอินนะครับเวลาเราเปิดเครื่องมาใหม่หรือรีสตาร์ทเครื่องนะครับมันจะทำให้เครื่องเราช้าเนาะเพราะมันต้องล็อกอินให้เรานะครับอัตโนมัติซึ่งบางครั้งวันนะบางวันเนาะเราไม่ได้จะเข้าประชุมซูมอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องติดละกันนะครับเครื่องจะได้ไม่ช้าเนาะเวลาเปิดเครื่องใหม่นะครับอ่ะใส่แล้วกดล็อกอินนะครับขึ้นมาหน้านี้นะครับบางคนมี4ปุ่มแบบนี้บางคนมี3ปุ่มนะครับไม่ต้องตกใจใช้ปุ่มเดียวนะครับใช้จอยมีตติ้งอันนี้กดเข้าไปเลยอ่ะกดเข้ามาแล้วนะครับอันนี้4ปุ่มเท่ากันแน่ๆนะครับปุ่มแรกนะครับ Instant Meeting คือกดปุ๊บใช้ได้ปั๊บนะครับในกรณีที่เราสร้างห้องประชุมทันทีเนาะอ่ะอันเนี้ยสร้างแล้วนะครับทีนี้นะครับสร้างเสร็จแล้วอยากจะเชิญนะครับให้คนมาเข้าใช้ประชุมกับเราเนาะกดตรงรูปคนนะครับจากนั้นกด Invite นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเนาะ ID Password นะครับก็ Copy ID Password ตรงเนี้ยส่งคนที่เราจะให้ประชุมด้วยนะครับกด copy เนาะอ่ะมันจะขึ้นว่า success แล้วนะครับทีนี้เนาะเราก็ส่งเมลนะครับหาหรือจะแชทก็ได้นะครับหาคนที่เราจะให้ประชุมด้วยที่เราสร้างห้องตะเกียบนะครับอันนี้คือข้อความนะวางปุ๊บก็จะเด้งนะครับก็หลักๆดู2อันตรงนี้นะครับห้องเลขห้อง ID เนาะกับเลข password เข้าห้องนะครับอันนี้คือปุ่มที่สร้างทันทีทันใดเนาะอ่ะต่อมานะครับพี่เดียครับของผมไม่มีให้ไม่มีปุ่ม Joy Meeting อ่ะครับไม่มีปุ่ม Joy Meeting รูปนกสีฟ้าไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับมี Projection มี Joy Phone แล้วก็ PC Optimizer ไม่มี Meeting ได้ด้วยเฮ้ยเอาแล้วนะครับกดตรงนี้หน่อยฟันเฟืองนะครับกดอัปเดตนะครับหมุนติ้วติ้วติ้วพักหนึ่งมันให้อัพไหมเนี่ยมันจะมีให้อัปเดตนะครับอันนี้ของพี่สุดแล้วอัพแม็กของเรามันเขียนว่าอันนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วไม่เป็นไรอันนี้อยู่บ้านใช่ไหมใช่ครับขอเลขอันนี้เด็กนะครับเวลาเรามีปัญหานู่นนี่นั่นแล้วไอทีพูดว่าขอเลขอันนี้เด็กวิธีหาเลขนะครับในช่องเสิร์ชด้านล่างนะครับ A N Y D S S S K นี่เลยนะครับกดอันแรกนะครับเอา9ตัวซ้ายมือเนี่ยส่งมาในแชทนะครับเดี๋ยวหลังบ้านแอบดูให้เจอไหมแอนนี่เด็กเจอครับผมโอเคพิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวหลังบ้านแอบรีโมทดูให้ไม่มีปุ่มจอยมีตติ้งใช่ไหมมี3อันเนาะอัปเดตก็สุดแล้วถูกไหมใช่ครับโอเคลงได้108เนาะเดี๋ยวมี IT รีโมทเข้าไปกดปุ่มเขียวๆให้ด้วยนะครับถ้าจะได้เข้าเครื่องแก้ให้เนาะระหว่างนี้สอนต่อนะครับปุ่มแรกเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับปุ่มที่2เนาะใช้บ่อยๆนะครับ Schedule Meeting คือสร้างห้องนัดล่วงหน้านะครับTopic แก้ก่อนนะครับเป็นเทสละกันเทสมีตติ้งนะครับสำคัญที่ตรงนี้นะครับ start time เนาะ start time นะครับในตัวโปรแกรมเนี้ยมันเป็นของที่จีนนะครับเวลาในเซิร์ฟเวอร์จะเร็วกว่าไทยชั่วโมงฉะนั้นเช่นยกตัวอย่างในนี้นะครับจะสร้างห้องประชุมตอน11โมงนะครับให้คีย์ในระบบเป็นเที่ยงเนาะเพราะว่าเวลาที่จีนเร็วกว่าเราชั่วโมงหนึ่งนะครับเที่ยงในนี้เป็นเที่ยงแต่เวลาจริงคือ1ชั่วโมงเนาะอ่ะระยะเวลาในการใช้นะครับมีตั้งแต่30นาทีจนถึง2ชั่วโมงนะครับคีย์ไปแล้วแค่เกินได้นะครับไม่เป็นไรนะครับรหัสใส่ด้วยนะครับ6ตัวเอาง่ายๆนะครับเลขเรียงเพื่อคนที่เข้าร่วมประชุมจะได้คีย์ง่ายๆเนาะการจองซ้ำนะครับถ้าเราเลือก everyday คือทุกวันเวลา11โมงเนาะถ้าเลือก weekly คือทุกวันจันทร์11โมงนะครับถ้าเลือก every month คือวันที่20เวลา11โมงนะครับอันนี้เราไม่วนเนาะก็นัดติ้งไปนะครับคนเชิญประชุมเนาะคนเชิญประชุมนะครับใส่อีเมลได้เลยนะครับ
พิมพ์ประมาณนี้แค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์จนสุดเนาะนี่พี่เองนะครับติดตัวเองนะครับอีกคนนึงอันนี้นะครับอันนี้อีกคนนึงเชิญคุณหยกนะครับเข้าประชุมนะถ้ามีอีกก็พิมพ์อีกนะครับอันนี้ทำให้ดู2คนเนาะกดคอนเฟิร์มนะครับใส่ด้วยนะครับอันนี้ตรงแม็กซิมัมนะครับในจำนวนคนเข้าประชุมทั้งหมดนะครับใส่ไปด้วยเนาะเผื่อๆไปก็ได้นะครับ32นะครับกดเซ็กเก็ตด้วยนะครับระบบจะเด้งแล้วนะครับว่าสักเซสแล้วนะครับทีนี้ไปดูที่อินบ็อกซ์เรานะครับจะมีอีเมลเด้งมานะครับมาแล้วนะครับอีเมลเด้งมาแล้วเนาะนะครับว่าหัวข้อตะกี้ที่สร้างนะครับเทสมีตติ้งเนาะรหัสเลขห้องเลขนี้นะครับในการเข้าห้องเนาะก็ปีไปก่อนเดี๋ยวพาเข้าให้ดูนะครับอันนี้เป็นรหัสนะครับหรือข้อผ่านลิงก์นะครับตรงนี้ก็ได้เนาะถ้าผ่านมือถือก็สแกน QR ได้เลยนะครับทีนี้มาปุ่มที่3นะครับเข้ามีตติ้งให้ดูนะครับในกรณีที่โดนเชิญมาเนาะไม่ว่าจะเป็นปุ่ม1ปุ่ม2นะครับเราจะได้เลขห้องกับรหัสมานะครับเอาเลขห้องมาใส่นะครับเอารหัสมาใส่เนาะกดจอยนะครับเนี่ยเข้าแล้วนะครับมีตติ้งพร้อมนะครับคุยได้เลยประชุมได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะครับปุ่มที่3ต่อมานะครับปุ่มที่4เป็นมีตติ้งลิสต์เนาะก็คือจะขึ้นทั้งหมดนะครับทั้งที่เราสร้างและเราถูกเชิญให้เข้าประชุมนะครับอันนี้สร้างนานแล้วนะครับนี้สร้างเมื่อกี้เนาะทีนี้จะยกเลิกให้ดูนะครับก็กด delete ได้เลยเนาะกดโอเคนะครับมันก็จะขึ้นว่า cancel success นะครับทีนี้อีเมลตะกี้นะครับหายไปแล้วนะครับที่โดนเชิญประชุมนะครับจะหายไปแล้วก็จะขึ้นอีเมลใหม่มาว่าโดนยกเลิกนะครับเรียบร้อยนะจ๊ะเสร็จแล้ว4ปุ่มนะครับสำหรับโปรแกรม Joy Meeting นะครับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นว่าวันนี้เรามีประชุมอะไรนะครับแบบเมื่อกี้ที่ก่อนลบก็จะมีอันที่เราสร้างประชุมตอน 11:00 นโชว์ให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ของพี่หมดแล้วนะครับเขาแอบบอกนะครับมันเป็นภาษาจีนนะคะสามารถเปลี่ยนภาษาได้ไหมอะคะได้นะครับสอนนะครับคนที่โดนเป็นภาษาจีนเนาะนะครับกดออกตรงนี้ก่อนมาที่หน้าแรกนะครับที่มี 3-4 ปุ่มตรงนี้เนาะกดรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองอีกทีนะครับตรงกลางจะมีดรอปดาวน์เนาะกดดรอปดาวน์ลงมาเลือก English นะครับแล้วก็กดสีฟ้า2ทีมันจะเด้งออกเนาะล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับลองดูเนาะได้มั้ยส่วนของคุณชายุทธตะกี้นะครับมีคนแอบบอกมาว่าให้เข้า Google Chrome นะครับเข้าhioffice.jd.com นะครับแล้ว enter จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วลงได้เลยนะครับโปรแกรมนี้เจอมั้ยโอเคครับครับครับตอนลงก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับดาวน์โหลดมาแล้วเนาะตอนลงก็ลงเป็นภาษาอังกฤษนะครับก่อนที่จะนิกๆๆเนาะจะมีให้เลือกก่อนนะครับเลือกภาษาอังกฤษก่อนน้องผู้หญิงตะกี้เปลี่ยนภาษาได้มั้ยจ๊ะเปลี่ยนได้แล้วค่ะได้แล้วเนาะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับ2โปรแกรมนะครับต่อมานะครับเป็นอันที่3นะครับเป็นโปรแกรมน้องจอยยิ้มอันนี้ Teamline นะครับ Teamline คืออะไร Teamline คือโปรแกรมแชทภายในองค์กรเรานะครับในตัวคอมจะชื่อ Teamline ในตัวมือถือจะเป็น JDME นะครับเดี๋ยวสอนทีละอันเอาอันในคอมก่อนนะครับ Teamline นะครับแต่เมื่อคลิกเข้าไปใส่เลยนะครับแอคเคาท์เราเหมือนเดิม2ตัวนามสกุลชื่อจริงนะครับรหัสจีตัวใหญ่ทาวเวอร์ตัวเล็กแอสไซน์001นะครับแนะนำเหมือนเดิมว่าติ๊กให้แค่จำนะครับไม่แนะนำให้ออโต้ล็อกอินนะครับอย่างที่บอกเนาะถ้าออโต้ล็อกอินเวลาเปิดคอมจะช้านะครับเพราะว่าทุกโปรแกรมจะล็อกอินให้หมดพร้อมกันมันก็จะหน่วงนะครับก่อนจะใช้เวลาจะใช้ก็ค่อยมาดับเบิลคลิกเข้าเอาละกันเนาะกดเข้านะครับเข้าไปแล้วนะครับหลายๆคนจะ
ขึ้นหน้าแถวๆเนาะก็กดโอเคโอเคโอเคไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะแนะนำว่าตรงนี้แชทตรงนู้นตรงนั้นอะไรนี้นะครับแนะนำอันเดียวนะครับคือแชทอันแรกนะครับก็คือคนที่เราคุยด้วยทั้งหมดนะครับวิธีจะคุยเนาะกดเสิร์ชนะครับพิมพ์เหมือนเดิมนะครับแอดเขาเขาแค่นี้ก็ได้4ตัวแค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะครับอันนี้สมมติอันนี้เป็นพี่เองนะครับก็เสิร์ช4ตัวแบบตะกี้แล้วกดคุยได้เลยนะครับรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่งเข้าใหม่เนาะตรงนี้จะมีเทาๆอยู่นะครับก็รบกวนแนบรูปนะครับเพื่อง่ายต่อการคุยกันเนาะเวลาแบบจะเจอตัวเนาะจะได้หากันถูกทัวร์ถูกคนนะครับว่าคุยกับคนนี้นะครับติดต่องานคนนี้เนาะอ่ะก็เข้าตรงเทาๆนี้นะครับมันก็จะมีเทาๆตรงกลมๆนี้เหมือนกันเนาะกดอีกทีนึงนะครับก็ select รูปได้เลยนะครับจากเครื่องเนาะเอาที่สวยงามสบายใจนะครับรณรงค์ให้ใส่รูปตัวเองเนาะเพื่อง่ายต่อการติดต่อคุยงานนะครับประมาณนี้สำหรับอันนี้นะครับเสร็จไปอีกหนึ่งอันนะครับต่อมานะครับทุกเครื่องนะครับจะมีคู่มือนะครับเป็น PDF ไฟล์ให้อยู่ที่เครื่องนะครับชื่อประมาณนี้ JD Central IT Support Guide นะครับอันเนี้ยเกาะกึกนะครับ 1.1 หลายหลายคนจะเป็น 1.4 ไม่ก็ 1.6 นะครับแต่ข้างในเหมือนกันเนาะอ่ะดับเบิ้ลคลิกดูได้เลยนะครับเนาะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็ที่สอนไปตะกี้นะครับคร่าวๆเกือบครบแล้วนะครับก็โฮมเพจแล้วก็ jd.co.th นะครับ ERP system ตะกี้นะครับก็คือที่เข้า hkerp.jd.com เนาะวิกินะครับเป็นอินทราเน็ตภายในองค์กรนะครับก็ลองกดเข้าไปได้นะครับดูได้ก็จะมีหลายๆแผนกนะครับเช่นทางไฟแนนซ์เนาะก็จะโพสเอกสารนะครับเช่นใบเบิกพวก payment voucher PTCash ต่างๆเนาะนะครับก็เข้าไปโหลดไปแล้วก็ส่งข้อมูลนู่นนี้นั่นได้นะครับต่อมาอีเมลก็สอนแล้วเนาะเข้าผ่าน Outlook นะครับ VPN พาต่อแล้วนะครับJDME หรือ Team Line นะครับก็สอนในคอมแล้วแต่เดี๋ยวพาทำในมือถือนะครับมันคืออันเดียวกันแค่คนละชื่อเนาะมันไม่เหมือนโปรแกรม Line ที่เราใช้กันเนาะ Line ปกติทั้งในคอมทั้งในแอปพลิเคชันจะชื่อเดียวกันนะครับแต่ส่วนอันเนี้ยมันคนละชื่อเฉยๆแต่คืออันเดียวกันเนาะERP พาเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวพาเปลี่ยนรหัสนะครับอีเมลนะครับอีเมลบริษัทนะครับสามารถเซตได้ที่เครื่องตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Windows เองนะครับตระกูล Mac ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook หรือ iMac เนาะเซตได้นะครับมือถือก็เซตได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone iPad เนาะเซตแบบนี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนที่เดียวเดี๋ยวฟ้าสอนนะครับ ต่อมา Archive Email นะครับ Archive Email เราเซตให้เครื่องบริษัทแล้วนะครับที่ใช้อยู่เนาะ Archive Email คืออะไร Archive Email คือการดึงอีเมลนะครับปกติเราเซตให้ถ้าอีเมลเก่ากว่า3เดือนนะครับจะเอามาลงไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนาะเพื่อให้ที่เซิร์ฟเวอร์มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วทุกคนจะมีพื้นที่ในอีเมล2กิกะไบต์นะครับเราเข้าใจว่าหลายๆแผนกมันพอนะครับหลายๆแผนกไม่พอเนาะฉะนั้นก็เข้ามาดูในข้อนี้ได้นะครับขยับวันเนาะปกติเราเซตให้3เดือนนะครับเก่ากว่า3เดือนให้เก็บลงเครื่องเนาะถ้าอีเมลใครเต็มเร็วกว่านั้นนะครับขยับจาก3เดือนเป็น2เดือน1เดือนก็ได้นะครับเพื่อให้อย่างที่บอกเนาะพื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับมีเพิ่มมากขึ้นเนาะอีเมลใหม่จะได้เข้าได้นะครับถ้าอีเมลเราเต็มเมลเราจะเข้าไม่ได้นะครับเมลใหม่จะไม่เข้าเนาะส่งเมลก็ไม่ออกฉะนั้นทำอาคายขยับวันนะครับเพื่อดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เซิร์ฟเวอร์จะได้มีพื้นที่เพิ่มนะครับอ่ะทีมไลน์สอนแล้วนะครับ VPN สอนแล้วจอยมีตติ้งหรือไฮออฟฟิศพาต่อแล้วนะครับต่อมาเป็นจอยบ็อกซ์นะครับจอยบ็อกซ์คืออะไรจอยบ็อกซ์คือคลาวด์ไดรฟ์ของบริษัทเรานะครับลองถามพี่ในทีมดูนะครับว่ามีทีมเรามีใช้จอยบ็อกซ์อยู่ไหมนะครับก็ลองถามเขาดูว่ามีข้อมูลอะไรหรือเราต้องอัพอะไรขึ้นจอยบ็อกซ์ไหมนะครับก็ให้เขาส่งลิงก์ให้นะครับเราเข้าได้เลยนะครับจากเครื่องบริษัทเนาะอันนี้เข้าตามแผนกนะครับเราข้ามแผนกไม่ได้เนาะเช่นอยู่เมอร์เชนไดส์แฟชั่นนะครับจะเข้าไปเอาข้อมูลของเมอร์เชนไดส์สามสี่เงี้ยเข้าไม่ได้นะครับอันนี้เข้าตามแผนกเนาะก็ลองคุยในทีมดูนะครับว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะครับนิดหนึ่งนะครับจะเข้าจอยบ็อกซ์ได้ตั้งต่อ VPN ก่อนเนาะต่อมานะครับเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสนะครับที่ติดไว้เมื่อกี้นะครับทุกคนพร้อมไหมครับจะพาเปลี่ยนรหัสแล้วนะครับ
อ่ะกลับไปที่ Google Chrome นะครับที่หน้า ERP ตะกี้ของแต่ละคนเนาะกดตรงกระดิ่งสีฟ้านะครับกด Log Out อ่ะเขาส่งมาอีกรอบนะครับลิงก์นะครับจะเป็น hkerp.jd.com เนาะถ้ายัง Login ค้างอยู่นะครับกดกระดิ่งสีฟ้านะครับกด Log Out เนาะหรืออันยาวๆนะครับถ้าเข้าอัน hkerp.jd.com ไม่ได้อันสั้นๆเนาะเอาอันยาวๆไปนะครับจากนั้นเอายังเอาแล้วนะกดตรงนี้นะครับ forgot password นะครับใส่เลยแอดเข้าเรานะครับส่งตัวนามสกุลชื่อจริงนะครับจากนั้นใส่ตัวสีแดงของรูปแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะใส่เอานะครับใส่แล้วกด next นะครับนี่พิมพ์ผิดให้ดูนะครับก็จะเด้งเข้าไม่ได้นะครับเท่าไหร่วะถ้าใส่ถูกจะเข้าหน้านี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารหัสของโปรแกรมของบริษัทเรานะครับมีอายุ90วันนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าครบ90วันแล้วเนาะสังเกตวันนั้นที่อีเมลเรานะครับอินบ็อกซ์จะไม่เข้านะครับไม่มีเมลใหม่เข้าเลยวันนั้นนะครับหรือจะเด้งให้ใส่รหัสเนาะก็มาเปลี่ยนรหัสแบบนี้นะครับฉะนั้นอีตรงนี้เราเลือกอีเมลไม่ได้แล้วเนาะเพราะอินบ็อกซ์ไม่เข้าเราแล้วนะครับก็ให้เลือกเป็นโมบายโฟนนะครับก็เช็ค3ตัวท้ายเนาะว่าถูกไหมนะครับจากนั้นกด get code นะครับรอ SMS เอา6หลักมาใส่เนาะได้ไหมได้ SMS กันไหมพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้นี่ SMS ไม่มาอ่ะไม่เป็นไรนะครับระหว่างรอ SMS มานะครับให้ทุกคนเนาะเอามือถือขึ้นมาก่อนนะครับให้โหลดแอป2ตัวนะครับเพื่อใช้อ่ะนะครับแอปตัวแรกแอปตัวแรกนะครับมีใครใช้ Android บ้างส่งเสียงหน่อยเงียบหมดสบายใจนะครับเข้าใจว่าเป็นiOS ทั้งหมดเนาะอ่ะเข้า App Store นะครับพิมพ์ MPO นะครับ EMPO เนาะช็อตคัทเป็นส้มๆแบบนี้นะครับดาวน์โหลดลงได้เลยเนาะส่วนวิธีเข้านะครับเดี๋ยว 10:30 น. HR มาสอนนะครับคร่าวๆ e-app นี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ clock in clock out คีย์วันลาเนาะขอเอกสารรับรองนู่นนี่นั่นนะครับเบิก OT เนาะผ่านแอปนี้นะครับมี Android 1คนนะครับ Android เข้า Play Store นะครับเซิร์ช MPO ได้เหมือนกันเลย EMPEO นะครับเซิร์ชได้เลยนะจ๊ะกดดาวน์โหลดรอแล้วเนาะอีกแอปหนึ่งนะครับคนนี้ใช้ iOS นะครับพิมพ์ JDME นะครับช็อตคัทเป็นส้มๆแดงๆนะครับเหมือนนี้นะครับรูปยิ้มๆอันนี้ ME และยิ้มแดงๆอันนี้นะครับสำหรับ Android นะครับเซิร์ชไม่เจอนะครับให้เข้าแอปพลิเคชันสแกน QR นะครับสแกน QR อันนี้เนาะสแกนปุ๊บมันจะมีลิงก์นะครับ copy ลิงก์ไปวางในเบราว์เซอร์ของมือถือเนาะวางในเบราว์เซอร์กด go นะครับมันจะมีให้เซฟให้ดาวน์โหลด APK ก็ดาวน์โหลด APK มานะครับแล้วก็ install ได้เลยเนาะที่ใน Play Store ไม่มีแอปนี้เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมจีนเนาะที่จีนบล็อกGoogle ทั้งหมดนะครับแต่ทางบริษัทเราก็สร้าง APK ไว้ให้ใช้งานอยู่นะดาวน์โหลดไปนะครับสำหรับคนที่เป็น Android ย้ำอีกทีเข้าแอปที่เป็น QR Reader นะครับอย่าเข้าผ่าน LINE แล้วไปสแกน QR นะจ๊ะมันจะไม่ขึ้นลิงก์ให้เนาะ
ช้ QR reader นะครับสแกน QR นี้นะครับมันก็จะขึ้นโค้ดขึ้นลิงก์มาเนาะ copy link นะครับแล้วก็ไปวางในเบราว์เซอร์ของมือถือนะครับวางในเบราว์เซอร์กด go มันก็จะเด้งให้ดาวน์โหลด APK นะครับดาวน์โหลด APK มาเลยดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ install นะครับแอปอันนี้เนาะก็จะเหมือนกับติ้นไลน์ในมือในคอมพิวเตอร์ที่สอนตะกี้นะครับ username password ก็2ตัวนามสกุลชื่อจริงเราได้เลยนะครับรหัสก็ยังเป็น G ตัวใหญ่เท่ากับตัวเล็ก ID001อยู่นะครับเขาบอกให้กลับมาที่เปลี่ยนรหัสมีใครได้ SMS แล้วบ้างพี่ยังไม่ได้หน้านี้พี่ยังไม่ได้สักครู่นะครับเดี๋ยวแอบเช็คหลังพี่ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้นะครับปิดทำเหมือนกันเลยปิด Google Chrome นะครับเข้าใหม่ akerp.jd.com นะครับจากนั้น forgot password เนาะแล้วก็ใส่ account เราใส่ตัวสีแดงจากรูปนะครับกดนิกมาเนาะนะครับพี่ได้ SMS แล้วกดนิกนะครับหน้านี้หน้าตั้งรหัสเนาะหน้าตั้งรหัสนะครับกฎในการตั้งรหัสมีนี่6ข้อข้างล่างนะครับรวมๆคร่าวๆคือต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับตัวเลขอักขระพิเศษนะครับพวกนี้นะครับตกใจ underscore assign เปอร์เซ็นต์ใส่ได้หมดนะครับใส่ด้วยเนาะรวมกันอย่างน้อย10ตัวนะครับอันนี้กฎเก่าแล้ว8ตัวไม่ยอมแล้วนะครับเขายังไม่ได้แก้อย่างน้อย10ตัวนะครับใน password ห้ามมี username เรานะครับเช่นของพี่เมื่อกี้ห้ามมี MA อะไรเงี้ย CHA อะไรเงี้ยจากเฉลิมพลเนาะห้ามมี CHA POL อะไรเงี้ยห้ามมีนะครับห้ามมีพวกนี้ JD.com 360 BYAD BY.com นะครับพวก COM ห้ามใส่ในพาสเวิร์ดเลยนะครับห้ามมีเลขเรียงติดกันในรหัสนะครับทั้งเรียงขึ้นเรียงลงนะครับเช่น123หรือ321นะครับห้ามมีเลขเรียงในรหัสเนาะอ่ะตั้งเลยนะครับตั้งแล้วจำให้ได้นะจ๊ะอันนี้พี่ไม่เปลี่ยนนะอันนี้พาเข้าหน้านี้เฉยๆเนาะอย่างที่บอกนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขอักขระพิเศษลงมาอย่างน้อย10ตัวนะครับคิดไม่ออกตั้งไม่ถูกนะครับก็เปลี่ยนจาก G ตัวใหญ่ Tower ตัวเล็ก Assign 001เป็น002ก็ได้นะครับเนาะอันนี้พาสเวิร์ดนี้ครบทุกเงื่อนไขนะครับตัวใหญ่คือ G ตัวใหญ่เนาะตัวเล็กก็ใช้คําว่า Tower เนาะอักขระพิเศษเป็นแอดไซน์นะครับตัวเลขก็เป็น001นะครับเปลี่ยนรหัสไม่ได้3คือไม่ได้ SMS ใช่ไหม แอบถามก่อนไม่ได้3คือ SMS ใช่ไหมพนักงานที่อยู่ที่บ้านครับมีใครกด get codeตะกี้แล้วไม่ได้ SMS บ้างส่งเสียงมาครับได้แล้วแต่ตั้งไม่ได้ก็นะครับสิ้นคิดอย่างที่บอกเนาะ G ตัวใหญ่ Tower ตัวเล็ก Assign 002ไปก่อนก็ได้นะครับหรือ00อื่นก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะนะครับอย่างในแชทนะครับบางคนเนาะอยากจะตั้งนู่นนี่นั่นแต่ในรหัสมันดันไปตรงกับข้อห้ามนะครับเช่นในชื่อเล่นจะตั้งชื่อเล่นเนาะชื่อเล่นดันไปตรงกับ username นะครับมีหลายคนอยู่เช่นแบบ PUN อะไรเงี้ย PAN อะไรเงี้ยนะครับ
ื่อเล่นไปตรงกับชื่อจริงอะไรเงี้ยก็ตั้งไม่ได้นะครับบางคนก็ไม่ตรงก็จริงแต่ใส่ไม่ครบนะครับเช่นไม่มีตัวใหญ่ไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่ไม่มีตัวอักขระพิเศษนะครับใส่เข้าไปด้วยเนาะอักขระพิเศษเช่นอะไรบ้างนะครับ assign ใส่ได้เนาะตกใจนะครับ underscore sharp อะไรเงี้ยใส่เข้าไปด้วยนะจ๊ะตั้งเสร็จแล้วจำด้วยนะจ๊ะจดไว้เองเลยนะครับทุกระบบนะครับถ้าเราเปลี่ยนรหัสนี้เสร็จอะทุกระบบจะเป็นรหัสนี้หมดเลยนะครับยกเว้นคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมจะเปลี่ยนตามก็ต่อเมื่อเปลี่ยนที่ตึกนะครับหรือเปลี่ยนที่บ้านนะครับรหัสก็ยังเป็นรหัสเก่าอยู่คอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนรหัสเข้าต่อเมื่อนำคอมไปที่ตึกนะครับมันจะอัปเดตรหัสให้เนาะก็ย้ำกันอีกทีนะครับเวลาจะเปลี่ยนรหัสเนาะจดรหัสเก่ากับรหัสใหม่ไว้ด้วยเนาะในกรณีที่แบบบางทีนะครับไม่ได้เปลี่ยนรหัสที่ตึกเนาะเปลี่ยนที่บ้านนะครับก็ต้องจดรหัสเก่าไว้ด้วยเนาะก็ยังเข้าคอมด้วยรหัสเก่านะครับรหัสใหม่ก็เอาไว้เข้าคอมเมื่อตอนที่เราเอาคอมกลับเข้าตึกนะครับรหัสจะอัปเดตให้เนาะสำหรับ3คนวันนี้นะครับที่อยู่ที่ตึกอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนรหัสไปปุ๊บนะครับรหัสเข้าเครื่องจะเปลี่ยนต่อเมื่อเรารีสตาร์ทเครื่องนะครับหรือวันนี้ไม่ได้รีสตาร์ทเนี่ยชัตดาวน์พรุ่งนี้มาเปิดเครื่องนะครับถ้าพรุ่งนี้เปิดที่ตึกนะครับใส่รหัสใหม่ถ้าพรุ่งนี้เปิดที่บ้านใส่รหัสเก่านะครับเน้นย้ำอีกรอบเนาะรหัสเข้าเครื่องจะเปลี่ยนต่อเมื่อเราปิดเครื่องเปิดใหม่ที่ตึกนะครับมันจะอัปเดตรหัสให้เนาะอ่ะเปลี่ยนรหัสได้แล้วนะครับทีนี้ไอ้ระบบโปรแกรมทุกอันนะครับที่เราเข้าไปแล้วถ้ามันเด้งออกนะครับให้เข้าใหม่ให้ใส่รหัสใหม่เนาะหรืออีเมลถ้าเด้งให้ใส่รหัสก็ใส่รหัสใหม่แล้วติ๊กให้จำกดโอเคนะจ๊ะน่าจะครบถ้วนนะครับเปลี่ยนรหัสแล้วเนาะทีนี้นะครับหากท่านใดมีคำถามมีปัญหานู่นนี่นั่นนะครับวิธีติดต่อ IT ก็เรียงตามซีเควนซ์นี้เนาะอีเมลก่อนนะครับเวลามีปัญหาเช่นเข้านู่นนี่นั่นไม่ได้หรือเครื่องเนี่ยปัญหาอาการนู่นนี่นั่นนะครับส่งคลิปหรือส่งรูปมาด้วยนะครับในอีเมลเนาะแล้วก็เพื่อความรวดเร็วส่งเลข AnyDeck มาด้วยเลยก็ได้นะครับจะได้รีโมทดูให้นะครับที่ให้ส่งอีเมลก่อนเพราะว่ามีหลายท่านช่วยกันดูนะครับคอยตอบจะได้รวดเร็วนะครับอ่ะซีเควนซ์ที่2นะครับเป็นกรุ๊ปในนี้นะครับเลขนี้ติมไลน์วิธีเข้านะครับกลับมาที่ติมไลน์ของเราตะกี้เนาะในช่องเซิร์ชตรงนี้นะครับพิมพ์เลขได้เลยอ่ะจะขึ้นกรุ๊ปนี้นะครับดับวิธีเข้าได้เลยเนาะใครใส่เลขแล้วไม่ขึ้นกรุ๊ปนะครับส่งเสียงมานะครับหรือพิมพ์2ตัวนามสกุลชื่อจริงของท่านนะครับใส่ในแชทมานะครับเดี๋ยวเราดึงเขาให้เนาะอ่ะเนี่ยในกลุ่มนี้นะครับว่าก็จะมีคนแจ้งปัญหานู่นนี่นั่นเกี่ยวกับระบบนะครับแล้วจะมีทางประเทศจีนนะครับโปรแกรมเมอร์ชาวจีนรอตอบอยู่นะครับเนี่ยแบบนี้ตัวอย่างนะครับนี่เนาะเนี่ยนะครับจะมีหลายๆคนรอตอบอยู่นะครับใครเข้าไม่ได้นะครับหากลุ่มนี้ไม่เจออ่านะครับคุณวันนักก่อนเข้ามาแล้วนะครับคนที่เหลือนะครับรีบเข้ามานะครับใครเซิร์ชไม่เจอพิมพ์มาในแชทนะครับพิมพ์แอดเขาท่านมานะเดี๋ยวเราจะลากให้นะครับเพราะบางคนเซิร์ชไม่เจอนะครับรีบๆนะจ๊ะจะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะของไอทีมาแล้วคุณชายหยุดเข้าแล้วนะครับคนที่เหลือนะครับรีบเข้ามานะครับมีปัญหาแจ้งในนี้นะครับเป็นซีเควนซ์ที่2เนาะซีเควนซ์แรกอีเมลนะครับเฮลเด็กซีเควนซ์ที่2จะเป็นแชทกรุ๊ปอันนี้ในติมไลน์นะครับมาแล้วคุณพี่ยาทอนเนาะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับประมาณนี้เข้ามาแล้ว3คนนะครับที่เหลือรีบเข้ามานะครับอ่ะจะหมดเวลาแล้วนะครับก็เป็นคำถามที่ยอดฮิตนะครับคำถามยอดฮิตอย่างที่บอกนะครับบางคนจะย้อนกลับมาที่ติมไลน์เนาะที่ไม่แนะนำให้ออโต้ล็อกอินตะกี้นะครับเพราะว่าบางครั้งมันออโต้ล็อกอินตอนเราเปิดเครื่องแล้วเนาะแล้วเราเผลอปิดนะครับเผลอปิดตัวติมไลน์ไปแล้วเราจะล็อกอินเข้าไปใหม่
นะครับแล้วมันจะเด้งดึงให้แล้วนะครับคุณสุมิตาเข้าทีมไลน์ไม่ได้อะค่ะพอดีมันออกมาแล้วมันพอกดใส่รหัสใหม่แล้วมันไม่ให้เข้าอะค่ะนี่แหละกำลังจะสอนนะครับวิธียอดฮิตนะครับเผลอปิดแบบนี้นะครับดับเบิลคลิกนะครับเราจะพยายามล็อกอินเนาะใช่ไหมอย่างนี้นะขึ้นอย่างนี้เลยไหม same account cannot log in ถูกไหมใช่ค่ะวิธีแก้นะครับปิดหน้านี้ไปนะครับมาดูที่มุมล่างขวานะครับมันจะมีน้องจอยยิ้มอยู่นะครับแอบอยู่นะครับดับเบิลคลิกมันขึ้นมาอ่ะมาแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยกลับมาแล้วแบบนี้นะครับเจอไหมมุมล่างขวานะครับจะเป็นรูปน้องจอยได้แล้วค่ะโอเคนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะขึ้นหน้าแชทครั้งเดียวกดอ่านให้หมดก่อนอ่ะปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นเป็นนี้รูปน้องจอยยิ้มอันนี้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะนี่คือปัญหายอดฮิตอันดับหนึ่งนะครับปัญหายอดฮิตอันดับสองนะครับที่ทาโทมเข้ามาหาไอทีนะครับผ่านมาหมดขอไอทีได้ไหมนะครับตอบตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะครับในแต่ละทีมนะครับจะมีคนที่เบิกสเตชันนารีอยู่นะครับเบิกได้หมดไม่ว่าจะเป็นเมาส์ปักเมาส์นะครับผ่านอุปกรณ์สำนักงานแฟ้มแม็กมึกนะครับมันจะมีคนคนนั้นอยู่ในทีมนะครับไปตามหานะครับแล้วก็ไปขอมาผ่านกับเขานะครับแต่ละทีมจะมีคนเบิกอยู่เนาะย้ำอีกทีนะครับผ่านหมดไม่ต้องมาขอไอทีนะครับไปขอกับคนที่เบิกของในแต่ละทีมนะครับอ่ะคำถามต่อมานะครับอยากได้จอมอนิเตอร์นะครับขอไอทีได้ไหมนะครับตอบตรงนี้ว่าไม่ได้นะครับไอทีไม่มีสแปร์เนาะถ้าจะใช้นะครับอยากได้จริงๆคุยกันในทีมก่อนนะครับสเต็ปแรกว่ามีของคนที่ลาออกไปแล้วเหลือไหมนะครับสเต็ปที่สองถ้าไม่เหลือถามซูเปอร์วิเซอร์ในทีมว่าจะสั่งซื้อได้ไหมนะครับถ้าสั่งซื้อได้เนาะไปคีย์รีเควสต์นะครับในระบบ ERP เนาะวิธีสั่งซื้อเดี๋ยวทางเวลามี orientation ใหญ่นะครับจะมีทาง procurement มาสอนเนาะก็ไปติดตามดูวิธีการสั่งซื้อได้นะครับถ้าสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อมาแล้วเนาะจอมันจะมาที่ IT ได้ที่นัดติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะส่วนว่าปริ้นยังไงที่ตึกนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวส่งเมลไปให้ในทางที่อีเมลต่อจาก HR ที่เชิญ orientation ครั้งนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะวิธีการปริ้นนะครับปริ้นยังไงเนาะจากที่ตึกนะครับหรือคลิปที่สอนเนี่ยเราจะอัพขึ้นให้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะกูไม่เจอแอดต่อให้นะครับเหลือเวลาประมาณ2นาทีจริงๆเกินมาแล้วแหละขอเกินสัก5นาทีแล้วกันเนาะอ่ะมีท่านใดมีคำถามนู่นนี้นั่นอีกไหมครับเดี๋ยวจะได้ส่งต่อให้พาร์ทถัดไปแอดให้แล้วนะครับนัทพระกมลนะครับแอดให้แล้วนะจ๊ะอ่ะมีท่านใดมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับถามมาได้เลยเหลือ2นาทีเหลือ1นาทีแล้วเน้นย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านวันนี้เนาะเขียนใบรับเครื่องแล้วถ่ายรูปส่งมาหาฮิลเด็กด้วยนะจ๊ะส่งใบด้วยนะครับส่วนท่าน3คนเนาะท่านที่อยู่ที่ตึกนะครับก็ให้คุณยก IT ได้เลยนะครับพี่เดียครับครับใบคือให้ส่งผ่าน Hot Outlook ใช่ไหมฮะใช่ครับส่งอีเมลมาได้เลยครับผ่าน Outlook ครับแล้วก็อีเมลเป็นพาสเวิร์ดใหม่แล้วใช่ไหมครับใส่ยังมันเด้งให้เราถ่ายแก้แล้วครับโอเคก็ถ้าเด้งแล้วใส่แล้วมันคอนเน็กก็ใช้ได้เลยครับเรียบร้อยโอเคครับนะครับย้ำอีกทีเนาะนี่นะครับอีเมลในแชทเนาะเฮลเด็กนะครับส่งมานะครับส่งรูปรับเครื่องใบรับเครื่องมาเนาะแล้วก็วนย้ำอีกรอบหนึ่งละกันนะครับเหมือนจะลืมสอนไอJDME นะครับในมือถือนะครับสำหรับคนที่โหลดแล้วลองเข้าดูนะครับใส่2ตัวนามสกุลชื่อจริงรหัสเป็นรหัสที่เปลี่ยนแล้วนะครับกดล็อกอินดูเนาะ SMS รอ SMS เข้านะครับเอาหงหลักใส่เนาะพอใส่ SMS แล้วนะครับ อยากแนะนำหน้าตาใช้งานของตัว JDME เนาะอันแรกนะครับแท็บแรกล็อกอินเข้ามาแล้ว
มันก็จะเป็นแชทแบบนี้นะครับแชทจะเท่ากับตัวติมไลน์ในคอมเนาะแบบนี้เลยนะครับซ้ายสุดอันนี้แชทเมสเซจนี่นะครับใน JDME สามารถดูอีเมลบริษัทได้เลยนะครับกดรูปอีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปปุ๊บมันจะโหลดเนี่ยน้องเม็ดข้าววิ่งแป๊บหนึ่งนะครับน้องเม็ดข้าวก็เลยขึ้นอินบ็อกซ์เรานะครับแบบนี้ได้เลยนะครับดูอีเมลผ่าน JDME ได้เลยนะครับปิดอีเมลก็กดกากบาทตรงนี้นะครับปิดอินบ็อกซ์เนาะอ่ะทีนี้มาให้ดูปุ่มที่3นะครับเวิร์กตรงนี้นะครับเราสามารถใช้จอยมีตติ้งผ่านมือถือได้นะครับในกรณีที่แบบเปิดเครื่องไม่ทันนะครับเข้าผ่านมือถือได้นะครับกดไปที่เวิร์กเนาะถ้าใน My Tool ตรงนี้ใครยังไม่มีจอยมีตติ้งนะครับกดมอตรงนี้เนาะกดมอปุ๊บนะครับเลือกแท็บขวาสุด IT Tool นะครับตรงจอยมีตติ้งเนี่ยแอดได้เลยนะครับแอดแล้วมันจะไปโผล่หน้านี้ตรง My Tool ข้างหน้าเนาะกดเข้าจอยมีตติ้งได้เลยนะครับมันก็ขึ้นปุ่มเหมือนกันกับในคอมเลยนะครับที่มี instant มี joy meeting เนาะนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะเร็วๆคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ IT จบแล้วครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าไม่มีท่านใดมีคำถามนู่นนี่นั่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับในการเข้าฟังการใช้งานระบบนะครับของบริษัทเราในสถานการณ์ work from home เนาะสลับกันเข้าตึกอยู่นะครับก็มีคำถามอื่นใดนะครับหลังจากนี้ก็อีเมลมานะครับหรือในแชทเนาะอย่างที่แจ้งนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับสำหรับไอทีก็ขอขอบคุณครับ